มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกคนเดียว60ล้านเปิดโฉมหน้าหนุ่มเจ้าของรางวัลที่1ถูกคนเดียว60ล้านผ่านไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งงวดประจำวันที่1กันยายน2566โดยรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทหมายเลข915478ส่วนเลขท้าย2ตัวนะคะมี1รางวัลค่ะรางวัลละ 2,000 บาทและคือเลขที่ออก91นะคะทั้งนี้ใน Facebook Page Lottery Plus นั้นได้มีการเผยภาพผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1รับไป60ล้านบาทค่ะแถมยังถูกรางวัลอื่นๆกว่า 400,000 บาทนะคะระบุว่าเปิดตัวเศรษฐีคนใหม่60ล้านบาทจังหวัดนครปฐมขอแสดงความยินดีกับคุณต้นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1กับ Lottery Plus จำนวน10ใบเป็นมูลค่าเงินถึง60ล้านบาทนะคะโดยคุณต้นเผยว่าเป็นลูกค้าประจำของลอตเตอรี่พาสค่ะที่มาของรางวัลที่1คุณต้นได้บอกว่าเราเป็นคนชอบทำบุญและช่วงนี้มักจะไปกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีหรืออาจจะเป็นบุญหนุนดวงทำให้รับทรัพย์ก้อนโตแอดมินกระซิบว่าคุณต้นไม่เพียงแต่ถูกรางวัลที่1จำนวน60ล้านบาทนะคะแต่ยังถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว98ใบและเลขหน้า3ตัว5ใบรวมมูลค่ากว่า 412,000 บาทอีกด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณต้นด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ